จังหวัดนครนายกเทศบาลเมืองนครนายกจัดงานประเพณีวันสงกรานต์2566ที่ลานโดมสวนเฉลิมพระเกียรติร.9เทศบาลเมืองนครนายกเมื่อเวลา 14:30 นของวันนี้นายบัญชาชวรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์2566โดยมีนายสุภกิจใจสรสิทธิ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครนายกได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์13 เมษายน 2566โดยมีข้าราชการพนักงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครนายกอสม.ผู้สูงอายุและประชาชนเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากด้วยเทศบาลเมืองนครนายกได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ในวันที่13 เมษายน 2566เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็นวันประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงามอ่อนโยนเอื้ออาทรและเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญูความสนุกสนานความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกันสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนโดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีทางเทศบาลเมืองนครนายกได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้ต่อเนื่องมาทุกปีเทศบาลเมืองนครนายกได้จัดให้มีพิธีส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและการแสดงเชิดสิงโตมังกรทองโดยได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและจากประชาชนในจังหวัดนครนายกเป็นอย่างดีค่ะสมบัติเนินใหม่รัชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน